ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงครับ and modify นะครับในรถ Honda CB ตัว Gen 6นะครับตัว RS นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆซึ่งเป็นของ Bose นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับในการอัปเกรดนะครับของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกเรามาดูนะครับในส่วนตัวประตูนะครับเราจะเห็นว่าครับหลังจากที่เราทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนซึ่งเป็นของ Bose ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดออกมานะครับแล้วเราก็จะทำการนะครับทำโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก vibration นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงทางทีมงานโอคอนซาวและทุกครับวันนี้เราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงทั้งหมดด้วยกัน2ชั้นนะครับนี่ก็เป็นชั้นที่1ที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นนะนะครับเรามีการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามีการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเห็นนะที่เป็นตารางบอร์ดตัวนี้นะครับเราจะทำการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถเลยครับเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเห็นนะดูงานติดตั้งนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมชั้นที่1เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการติดตั้งเจ้าตัวแดมชั้นที่2นะครับนี่เราได้ทำการกำลังรีดนะครับให้ตัวแดมนะครับประตูบอดี้รถนะครับมีการยืดเกาะกันได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้เครื่องมือทำการรีดแล้วก็ทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราทำการสร้างเจ้าตัว enforcement แล้วนะครับเห็นไหมตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยืดเกาะกันได้ดีจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มการยืดเกาะให้ดียิ่งขึ้นครับในส่วนประตูชั้นที่2ก็เช่นกันนะครับว่าเราไปทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์จะเป็นของโบสนะครับของเดิมนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับดูงานแดมนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับนี่คือเทคนิคนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับนอกจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็คือขั้นตอนในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับซับจะอยู่นะครับทางด้านขวาท้ายรถตรงนี้ครับซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วนะครับโครงสร้างตู้ซับตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นพลาสติก ABS เดี๋ยวเราทำการถอดตัวซับนี้ออกมาดูภายในตัวตู้ซับมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างทำไมทางทีมงาน Overhorn Sound และชุดถึงต้องมาทำการโมดิฟายตัวตู้ซับนะครับเนื่องจากตัวตู้ซับนะครับเป็นตู้พลาสติก ABS นะครับเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่า reflection ก็คือการสะท้อนนะอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงมาจากเจ้าตัวซับนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าพลิเคชันคุณนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุตัดเสียงเข้าไปนะดูโครงสร้างภายในนะครับเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นนะครับว่าโครงสร้างภายในไม่ได้มีวัสดุตัดเสียงนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะมีการสะท้อนสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวทับเฟอร์ซึ่งมีไซส์ขนาด8นิ้วที่เป็นของ Bose ทำงานได้มีคุณภาพเสียงได้หนักแน่นนะครับเราจะเห็นไหมได้ยินเสียงมันจากกล้องนะครับพวกนี้นะนะครับพวกนี้จะเป็นค่าพวกนะครับ reflection นะการสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าไปด้วยกันทั้งหมด2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบอีกรอบนึงครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งวัสดุทับเสียงนะครับเห็นนะดูงานติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงนะครับเรามีการติดตั้งเข้าไปในภายในตู้นะครับเพื่อเป็นการลดค่า reflection อันนี้ก็คือชั้นที่1 นะครับอันนี้ก็คือชั้นที่2ครับเป็นตอนและเทคนิคซึ่งมีความสำคัญมากครับทางทีมงาน Overhorn Sound และทุกท่านครับเราไม่เคยมองข้ามนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับในการ modify เจ้าตัวตู้ซับนะเห็นไหมดูการทับเสียงนิ่งมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาซับวูฟเฟอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยครับจะให้เนื้อเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลได้เนื้อเบสที่หนานะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปในซิสเต็มเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวพาวเวอร์ของ Bose นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ดูขั้นตอนนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมครับและดูเทคนิคในการไวสายจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับชิดแน่นหนานะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรด and modify ในรถ Honda CB ตัว Gen 6ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบพลังเบรกนะครับThank you.
สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda CB ตัว Gen 6นะฮะซึ่งระบบเครื่องเสียงก็จะเป็นของ Bose ครับวันนี้เราก็ได้ทำการนะครับอัปเกรดโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปในซิสเต็มนะครับพร้อมกับทำการโมดิฟายยอดตัวตู้ซับนะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการโมดิฟายยอดตัวตู้ซับทางทีมงานของ Honda ราชบุรีครับพร้อมกับทำการนะครับปรับจูนระบบเครื่องเสียงนะครับโดยใช้ตัว JL Max นะครับมาทำการปรับจูนระบบเครื่องเสียงในรถ Honda CB ตัว Gen 6คันนี้ก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงโดยครับให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซัฟเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้ทรงเบสนะครับที่ดีนะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังจะสังเกตเห็นครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคล้องนะครับโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมผิวเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังนะครับสุดนะครับมีความตื่นเต้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับการทำงานของเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้เนื้อเบสที่หนานะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถ Honda CB ตัว Gen 6คันนี้นะครับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Honda CB ตัว Gen 6นะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงเป็นของ Bose นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงนะครับที่เป็นระดับ High End นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆครับก็สามารถนำรถไปทางทีมงาน Overhorn Sound และทุกครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่จะมาทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในโรงท่านนะครับให้มีคุณภาพเสียงได้ชัดเจนกว่าของเดิมนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Honda CB ตัว Gen 6คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชบุรีนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ